ต้มซอสเททิ้งไม่รู้กี่รอบค่อยๆทำมาแล้วมันก็ทำได้เอาใส่ความรู้สึกอย่างเดียวเลยครับผมเป็นลูกเนี่ยก็คือเป็นเด็กติดตามพ่อขับรถผมก็นั่งค่อยตามอยู่ท้ายรถพ่อนี่แหละพ่อซื้ออะไรบ้างอะไรเราก็ไปช่วยหิ้วช่วยแบกได้ความรู้อะไรมาจากพ่อเยอะเท่าไหร่ครับวันนั้นมีของอะไรมาผมก็จะมาลองเล่นสนุกดูมะเต็งเนี่ยก็เป็นหมูสามชั้นผัดกับซีอิ๊วเป็นที่แรกที่เอามาใส่ในเย็นตาโฟคุณพ่อผมนี่แหละเป็นคนรีเริ่มในอ้วนเนี่ยชื่อคุณพ่อซึ่งลูกค้าก็จะเรียกในอ้วนเขียนรอบโต๊ะแล้วเขียนชื่อหน่อยนะครับขอซอสแดงด้วยนะถ้ารู้จักในอ้วนนี่รู้จักเนี่ยอยู่ในท้องแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเปย์อยู่อันนึงนะครับแล้วก็ให้เราอยู่ในเปย์แล้วก็ลูกค้าเป็นคนเลี้ยงเราก็เห็นพ่อเติบโตมาเรื่อยๆแบบเริ่มทำลูกชิ้นเองเริ่มลองผิดลองถูกซอสทำต้มทิ้งเยอะแยะมากมายเลยครับลูกๆอ่ะจริงๆเข้ามาก็ช่วยกันแบบครอบครัวเหมือนกันแต่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยยุคใหม่กับยุคเก่ามันอาจจะยังไม่ลงตัวกันบางทีมันเหนื่อยมากมันก็คิดแล้วมันก็บอกเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้พักวะ